ครับ PCLoverReview.com วันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยแลไอเทมสุดยอดนะครับ Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016 with S Pen โอ้โหชื่อยาวไปไหนนะครับเป็น Galaxy Tab A รุ่นล่าสุดนะครับคือรุ่นปี2016นะครับที่อัดแน่นมาด้วยเทคโนโลยีของ Note 7นั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูในกล่องในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับไม่เปิดให้ดูนะเพราะว่ามันก็จะมีแค่ธรรมดาคือมีตัวเครื่องนะครับมีเคสนะครับเคสเป็นแม่เหล็กนะครับเคสตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับสามารถที่จะพับอย่างนี้ได้นะครับพับเป็นเคสอะนะครับแล้วก็ทำเป็นขาตั้งได้นะครับพับขึ้นมาข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ลงมานะครับได้2ระดับนะครับก็คือเป็นระดับสูงนะครับอันนี้เหมาะสำหรับการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ระดับเขียนนะครับอย่างนี้นะครับได้2ระดับถือว่าดีมากนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมากมีสาย USB มีอะแดปเตอร์นะครับ 2A นะครับแล้วก็มีหูฟังนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับหลายคนคงสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับมันคือที่ดึงนะครับที่ดึงหัวปากกานะครับที่ดึงหัวปากกาออกมานะครับนั่นเองนะครับตัวเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับรอบๆก็เป็นปกติเลยนะครับมีปุ่มpower นะครับมีปุ่มขึ้นลงนะครับ power นะครับเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับแค่นั้นเองด้านบนก็มีไมโคร USB กับช่องหูฟังแค่นั้นเองส่วนด้านล่างเดี๋ยวนะตรงไหนวะนะครับอ๋อแล้วก็ช่องเดียวทางฝั่งนี้แหละฝั่งเดียวกับตัวเปิดปิดเนี่ยแหละก็จะมีช่องใส่ซิมนะครับรองรับ 4G LTE แล้วก็มีช่องใส่ micro SD นะครับแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับอีกด้านนึงว่างๆนะครับแล้วก็มีลำโพงนะครับลำโพง2ช่องเลยนะครับซ้ายขวาไม่ใช่ซ้ายขวาบนล่างนะครับถือว่าเสียงดังดีทีเดียวนะครับมาดูสเปคนะครับสเปคตัวนี้เป็น CPU เป็น Exynos นะครับเป็น Samsung Exynos 7870นะครับ Octa Core นะครับหรือ8แกนนะครับความเร็ว 1.6 กิกะเฮิรตซ์นะครับเป็นรุ่นเน้นประหยัดพลังงานนะครับ4แกนช้า4แกนเร็วนะครับเน้นประหยัดพลังงานไม่ได้เน้นในเรื่องของการเล่นเกมแบบ high performance แต่อย่างใดนะครับก็คือถ้าสมมุติคุณไปลงพวก Nova 3พวกอะไรเงี้ยมันอาจจะกระตุกบ้างแต่ว่าถ้าเป็นเกมธรรมดาเช่นเกมที่ไม่ต้องการสเปคเครื่องสูงมากอย่างอะไรนะ Candy Crush หรืออะไรที่สูงกว่านั้นขึ้นมาหน่อยเงี้ยก็เล่นได้สบายลื่นๆไม่มีปัญหาเกมไลน์เกมอะไรเล่นได้หมดนะครับก็ผมก็มีเดี๋ยวเทสให้ดูแล้วกันว่าเกมอะไรเล่นได้บ้างนะครับก็แล้วก็มีนะครับหน้าจอเป็น 10.1 นะครับ 10.1 นิ้วเป็น เป็น LCD นะครับ TFT LCD นะครับ 10.1 นิ้วความละเอียด Full HD 1980x1200 นะครับซึ่งก็ถือว่าละเอียดใช้ได้แล้วก็ดูแล้วสบายตานะครับไม่สีฉูดฉาดเหมือนอย่าง Super AMOLED นะครับก็ถือว่าดีนะครับแรม 3GB ROM 16GB นะครับมีพื้นที่เหลือใช้งานอยู่ประมาณ9หน่อยๆเกือบ10นะครับก็ประมาณนี้นะครับรันด้วย Android 6.0 นะครับ Marshmallow นั่นเองนะครับเอาเราไปดูจุดเด่นแน่นอนอยู่แล้วครับจุดเด่นของตัวแท็บที่มี S Pen ก็คือ S Pen นะครับ S Pen เขาจะอยู่ด้านนี้นะครับเราก็ใช้นิ้วเขี่ยเข้ามาจึ๋งนะครับพอเขี่ยเข้ามาปุ๊บนะครับไอตัวแอปเกี่ยวกับปากกาทั้งหมดก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมเลือกตัวแรกตัวนี้เจ๋งที่สุดเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของเครื่องนี้เลยก็คือแอป Samsung Note นะครับ Samsung Note เป็นแอปที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะจดโน้ตต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความต่างๆนะครับก็ตัวนี้เขาก็จะมีหมดก็คือการเขียนตัวหนังสือนะครับการวาดรูปการอะไรต่างๆคุณก็สามารถทำได้หมดนะครับก็เหมาะสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือผู้คนทำงานที่จะต้องอาศัยการจดโน้ตอยู่ตลอดเวลานะครับเช่นสมมติวันนี้เราเรียนวิชากอคุณก็จดไปวิชากอครูสอนอาจารย์สอนอะไรบ้างคุณก็จดไปนะครับจดนี่ครับจดโน้ตอันนี้นะครับคุณก็จดได้ว่าอาจารย์สอนวันนี้อาจารย์สอนเรื่องดาราศาสตร์นะครับด้วยความที่ว่าไม่ได้เขียนหนังสือมานานดาราศาสตร์อาจารย์สอนอะไรนะค้นพบระบบสุริยะใหม่
ว่ากันไปนะครับมี7ดวงระยะห่าง39ล้านปีแสงจดไปนะครับก็ถ้าคุณอ่านออกไอ้มือผมออกนี่ถือว่าคุณเก่งมากนะครับ นะครับคุณก็สามารถที่จะจดบันทึกได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มหน้าไปนะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟลงเครื่องก็ได้เซฟลง Cloud Storage ก็ได้นะครับ Samsung เขาจะมี Samsung Cloud มาให้ด้วยนะครับเป็นแพ็คเกจให้นะครับแล้วก็จะมีเซฟลงเขาเรียกอะไรอะเซฟลง Dropbox อะไรของคุณก็ได้นะครับหรือจะแชร์ขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องพกกระดาษไม่ต้องพกสมุดทีละหลายๆเล่มนะครับพกตัวนี้ตัวเดียวจดไปได้เรื่อยๆตะบี้ตะบันจดเข้าไปนะครับเพิ่มหน้าได้เรื่อยๆไม่มีการจำกัดแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าดีมากๆแต่สำหรับการใช้งานในเรื่องการจดและการแปลเป็นตัวหนังสือนะครับถ้าไอ้ส่วนภาษาไทยเนี่ยผมยังไม่เจอนะครับผมยังไม่เจอเหมือนในรุ่นของไอ้เจ้าโน้ต8หรือว่าโน้ตแท็บ A นะครับยังไม่เจอฟังก์ชันนั้นนะครับแต่เดี๋ยวลองใช้ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะดูว่ามันมีไหมนะครับอันนี้เพิ่งได้มาเพิ่งได้เครื่องมา2วันก็ส่วนใหญ่ก็หัดเล่นในเรื่องของการวาดรูปไปก่อนนะครับนะครับส่วนถัดมาก็คือในเรื่องของแปลงนะครับแปลงเราก็ใช้ในการวาดรูปนั่นเองนะครับมีหัวปากกาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับคุณจะวาดอะไรล่ะนะครับเหมาะสำหรับวิชาการเรียนวาดเขียนมากนะครับหรือใครจะใช้สำหรับทำวาดแปลนวาดรูปนะครับหรือจะทำสติกเกอร์ขายนะครับทำใช้งานลายนะครับสติกเกอร์ขายในลายคุณก็สามารถที่จะทำได้นะครับหัวปากกาตอบสนองได้ดีนะครับหัวปากกาตอบสนองแรงกดได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับเหมือนกับเราวาดการ์ตูนเราวาดด้วยกระดาษจริงๆเราวาดบนลงบนกระดาษจริงๆนะครับแล้วก็จุดเด่นที่มากกว่านั้นของเจ้า Samsung Note เนี่ยนะครับคือการผสมสีนะครับเช่นขอดูสีแดงใช่มั้ยแดงเลือกหัวสีเองเลือกหัวอะไรดีวะดูสิหัวนี้หน้าตาเป็นไงจิ้มค้างไว้มันก็จะบอกหัวนี้หน้าตาเป็นนี้นะครับแล้วก็ระบายนี่นะครับแล้วก็สมมติเราต้องการจุดเด่นของแอปนี้ก็คือมันสามารถที่จะผสมสีได้นะครับคือมันไม่ใช่ว่าการระบายทับนะครับแต่มันจะเป็นการผสมสีนะครับเหมือนกับคุณใช้สีจริงๆวาดจริงๆบนกระดาษเนี้ยนะครับคือมันจะผสมลงไปเลยนะครับเป็นอีกสีใหม่เช่นเหลืองผสมแดงก็กลายเป็นส้มอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะคือเหมือนกับให้อารมณ์เหมือนกับคุณวาดภาพจริงๆนะครับแล้วก็ปากกาสามารถตอบสนองนะครับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีนะครับลงน้ำลงถูแรงก็ขึ้นหนักถูเบาก็น้ำหนักเบานะครับคือให้อารมณ์เหมือนคุณวาดภาพจริงๆนะครับให้อารมณ์เหมือนคุณวาดภาพลงไปบนกระดาษจริงๆนะครับซึ่งหาได้ยากในแท็บเล็ตหรือว่าในอุปกรณ์วาดภาพนะครับจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าระดับสูงขั้นสูงจริงๆนะครับถึงจะมีความสามารถแบบนี้ถือได้ว่าเป็นSamsung ทำซอฟต์แวร์มาได้ตอบโจทย์มากๆนะครับก็คือเป็นความสามารถนี้เป็นความสามารถเดียวกับที่อยู่ในโน้ต7ซึ่งถ้าคุณพลาดหวังจากโน้ต7แล้วคุณต้องการฟังก์ชันนี้คุณเอาเจ้าแท็บ A เนี่ย 10.1 2016 with S Pen เนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะหนักสักนิดนึงตัวนี้มันจะประมาณ500กว่ากรัมนะครับก็คือ 5-6 ขีดเนี่ยโดยประมาณนะครับก็คือแต่ถามว่าใช้งานคุ้มมากๆนะครับสำหรับสายจดนะครับสายจดต่างๆคุ้มมากนะครับอันนี้ก็คือ Samsung Note ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับใช้จดงานได้ใช้วาดงานได้นะครับสามารถต่อยอดได้หลากหลายมากมายนะครับตามที่คุณถนัดเลยนะครับมีตัวเดียวเนี่ยเวิร์กมากโอเคนะครับมาดูฟังก์ชันถัดมาของปากกานะครับปากกาก็อีกอันนึงนะครับการเลือกอัจฉริยะนะครับการเลือกอัจฉริยะเนี่ยมีประโยชน์มากๆสำหรับ
การจับภาพหน้าจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคุณสามารถที่จะเลือกนะครับจับภาพหน้าจอเพื่อที่จะเอามาเขียนได้นะครับเช่นเขียนคำอธิบายว่าไอคอนอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบนหน้าจอหน้าเว็บเพจเว็บไซต์อะไรก็ได้นะครับจับภาพมาเพื่อที่จะใช้งานอะไรสักอย่างนะครับใช้งานตามสบายเลยนะครับจับแล้วก็แชร์นะครับจับเสร็จแล้วก็คุณก็แชร์ไปไหนก็ได้แล้วแต่นะครับก็นี่คือเป็นอีกฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับเช่นคุณไปเปิดหน้าเว็บดูแล้วก็เห็นข้อความนี้มันน่าสนใจนะครับคุณก็เซฟไว้แล้วก็แชร์ส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยประมาณนี้นี่คือตัวอย่างนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับการจับละทิ้งก่อนนะครับการจับภาพเป็นลักษณะของแอนิเมชันนะครับเช่นคุณเห็นภาพเคลื่อนไหวน่ารักน่ารักเช่นของมีไหมเนี่ยเช่นผมค้นคำว่าเห็นนะเกิดอะไรขึ้นเน็ตต่อไม่ได้อ๋อนี่มันเป็นรูปภาพเนี่ยดูการ์ตูนพิงค์แพนเตอร์เช่นคำว่าคุณเสิร์ชพิงค์แพนเตอร์นะครับแล้วคุณก็เลือกการเลือกอัจฉริยะนะครับแล้วก็เลือกอันนี้เป็นการสร้างไฟล์คลิปแอนิเมชันแล้วคุณก็กดปุ่มเรคคอร์ดตรงนี้แค่นี้นะครับแล้วคุณก็เนี่ยก็คือเป็นไฟล์กิฟต์นะครับจะได้ประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ15วินาทีนะครับได้มาปุ๊บคุณก็ปุ๊บเขียนลงไปสะดุดอะไรก็ว่าไปคุณจะเขียนอะไรก็เรื่องของคุณนะครับแล้วคุณก็แชร์นะครับแชร์เข้า Facebook YouTube อะไรก็ได้นะครับมีที่แชร์ให้เลือกมากมายเลยคุณจะแชร์ไปไหนก็แชร์ได้เลยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเป็นไฟล์ GIF นะครับมันจะเป็นไฟล์ GIF คือมีแต่ภาพเคลื่อนไหวแต่ไม่มีเสียงนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือฟังก์ชันของการเลือกอัจฉริยะนะครับละทิ้งไปไม่ใช้นะครับและอีกฟังก์ชันอีกหลายๆตัวของปากกาตัวนี้ที่ค่อนข้างน่าสนใจก็จะมีพวกอะไรอ่ะมีตัวเนี้ยครับมี Translate นะครับสามารถแปลภาษาได้นะครับพอแล้วจ้ะเลิกใช้แล้วจ้ะโอเคนะครับสามารถแปลภาษาได้แล้วอีกประการหนึ่งก็จะมีตัวนี้ครับถ้าคุณกดปุ่ม Recent App ค้างไว้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถให้คุณเปิดได้2หน้าจอพร้อมกันนะครับคือคุณสามารถที่จะเปิดแอปตัวนึงเช่นสมมติคุณเปิดเว็บเปิดหน้าเว็บอยู่แล้วคุณอยากดู YouTube อย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะทำได้นะครับเนี่ยสะดวกสบายนะครับก็อาจจะเช่นว่าหรือว่าจะเปิดหน้านี้เป็นอะไรดีหน้านี้เป็น Samsung Note ก็ได้นะครับเปิดหน้านี้เป็น Samsung Note นะครับแล้วกด Recent App นะครับแล้วก็นะเห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็เปิดตัวนี้เป็น YouTube นะครับเช่นคุณดูรายการสอนอะไรสักอย่างอยู่คุณก็จดตามไปได้ว่าเอ้ยไอ้นี้เขาสอนถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็จดตามไปนะครับหรือวาดรูปตามเช่นผมอยากดู
สอนวาดรูปนะครับโอ้โหดูคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือบางทีคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากคีย์บอร์ดฟูลสกรีนเนี่ยเป็นไซส์ขนาดเนี้ยนะครับแล้วก็มันหาวิธีแก้ไม่ได้นะครับวิธีแก้คือผมจะต้องไปรีเซ็ตคีย์บอร์ดนะครับในหัวข้อการตั้งค่าแล้วก็คีย์บอร์ด Samsung แล้วก็รีเซ็ตคีย์บอร์ดนะครับซึ่งอันนี้ผมยังหาวิธีการแก้ไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆคีย์บอร์ดมันถึงได้หดกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งนี่เป็นจุดสังเกตซึ่งค่อนข้างน่ารำคาญแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนอะไรมากก็แค่เข้าไปรีเซ็ตเฉยๆนะครับนี่ก็คือประมาณนี้นะนี่คือการใช้งานปากกานะครับโดยประมาณก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณก็สามารถใช้ปากกาในการคีย์ข้อมูลได้หรือว่าวาดรูปก็ได้นะครับถ้าสมมติคุณจะทำอย่างนี้นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันการจัดการปากกานะครับเลือกให้มันตอบสนองกับปากกาได้นะครับสมมุติอะไรนี้ drawing draw ing เนี่ยผมยังไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้นะครับเขียนภาษาไทยแล้วมันไม่ไปนะครับก็แต่ว่าเขียนภาษาอังกฤษก็ลายมือแย่ๆของผมมันก็ยังอ่านได้นะครับอ่ะเนี่ยหา drawing แล้วก็โอ้ oh my. Hey guys, it's me, Miranda. So today I thought I'd do the new trend called Draw My Life. I'm really gonna pour my heart out to you guys today when I'm telling you about my life, so I hope you appreciate it. Life started off really rough for me. I was trapped, stuck, scared in the dark inside my mother's room for 9 months. Oh, trapped. พอเดี๋ยวเกิน15วินาทีนะครับนี่ก็คือประมาณนี้คือการใช้งาน S Pen นะครับซึ่งถือว่าเวิร์กมากๆนะครับสำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเทสเกมสักหน่อยนะครับเกมที่ผมเล่นเมื่อวานมันจะเป็นเกมไหนวะไอ้เนี่ยนะครับถือว่ากราฟิกสวยงามแต่ว่าไม่ได้มีระบบการเล่นที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็คือเป็นเกมเหมือนกับเป็นเกมเทิร์นเบสนะครับผัดกันโจมตีนะครับประมาณนี้นะครับกราฟิกอย่างนี้ยังเล่นได้นะครับพอเล่นได้นะครับก็ถือว่าไม่กระตุกไม่อะไรนะครับถือว่าใช้ได้อยู่เป็นผัดกันโจมตีครับไปเรื่อยๆลำโพงเสียงอลังการมากครับยานแต่ละลำมันก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันนะครับพอเก็บโจมตีเต็มก็กดใช้ได้เลยแค่นี้เองนะครับเป็นเกมที่เล่นได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าสนุกตื่นเต้นดีนะครับเอาลำนี้ไว้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นบาเรียนะครับคอยคุ้มกันคุณได้แค่นี้เองนะครับแล้วก็คอยอัปเกรดยานไปเรื่อยๆนะครับก็สนุกดีครับแล้วก็พอชนะแมตช์หนึ่งก็จะได้ไอเทมอะไรต่างๆนะครับเอาไว้อัปเกรดยานนะครับประมาณนี้นะก็เรทนี้เรทเกมอย่างนี้ถือว่าเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแอปตัวนึงนะครับอันนี้ผมใช้ซิมของ AS นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีสิทธิ์เข้าใช้งาน AS Play นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะให้ดูการดูทีวีออนไลน์ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับโอเคเปิด Workpoint เดี๋ยวเขาจะแบนเรานะเราขออนุญาตช่อง3ได้ป่ะช่อง3โอเ
ไปนำความมิตรชายทัศน์นะถึงประมาณนี้นะฮะจะหลอกได้เท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับก็ชัดเจนใช้ได้ดีนะครับชัดเจนนะครับดูทีวีออนไลน์ดูอะไรเงี้ยนะครับถือว่าชัดเจนดีมากนะครับก็ความละเอียดจอ Full HD อ่ะครับโดยสรุปเดี๋ยวผมจะแบตตัวนี้นะครับ 7,300 มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้อึดมากๆนะครับก็ถือว่าข้ามวันข้ามคืนได้ไม่หมดนะครับเรามาดูเรื่องของการถ่ายรูปบ้างนะครับในไอ้เจ้าแท็บ A2016 10.1 with S Pen โอ้ชื่อยาวนะครับก็เป็นแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งที่ถือได้ว่าทำกล้องออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสเปคกล้องนะครับกล้องหน้า2 MP หลัง8 MP นะครับแต่ว่าทำโอ้โดนปุ่มแต่ว่าทำคุณภาพกล้องออกมาได้ดีมากๆนะครับซึ่งเราจะหาได้ยากในแท็บเล็ตนะครับที่เป็นทั่วไปนะครับแท็บเล็ตทั่วๆไปกล้องอย่างมากก็5เมกะพิกเซลนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาถึง8แล้วก็คุณภาพของภาพเนี่ยดีนะครับแต่ว่าฟังก์ชันในการใช้งานกล้องไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็แค่กดถ่ายนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแค่นั้นเองนะครับมีเห็นไหมครับถ่ายวิดีโอปุ๊บถ่ายรูปนะครับชดเชยแสงได้อะไรได้นะครับภาพที่ได้จะเป็นภาพชัดทั้งหมดนะครับจะไม่มีระบบทัชโฟกัสหรืออะไรนะครับก็คือชัดทั้งภาพเลยนะครับแค่โฟกัสในจุดที่ต้องการเล็กน้อยนะครับนะครับสามารถปรับแสงได้นะครับมีสไลด์ขึ้นสไลด์ลงในการปรับนะครับปรับแสงได้นะครับโหมดถ่ายภาพนะครับมันก็จะมีปรับแต่งได้นิดหน่อยนะครับสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับกล้องหน้า2ล้านพิกเซลก็ถือว่าสวยไม่เลวเลยทีเดียวนะครับแต่ผมไม่เปิดให้ดูเพราะเดี๋ยวมันจะเห็นหน้าของผมนะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยก็ได้อันนี้กล้องหลัง8ล้านนะครับโอเคครับภาพสีสันสดๆอ่ะกล้องหน้าไม่ใช่นี่กล้องหน้านะครับนี่คือกล้องหน้า2ล้านพิกเซลก็จะเห็นหน้าพองๆของผมอยู่นะครับก็เห็นไหมอันนี้ผมใช้กล้องที่ผมถ่ายอยู่นี่เป็น Aston นะครับ Aston Thunder นะครับแล้วก็โมเอาเองนะครับโมขาตั้งกล้องเป็นไอทีตั้งค่าเนี่ยเป็นที่เสียบมือถือเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีนะครับก็เลยใช้วิธีการมัวอย่างงี้นะครับหน้าตาจะไม่สวยหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับเห็นหน้าเป็นไงพอโอเคนะครับก็คุณสามารถปรับแต่งค่าต่างๆมันไม่มีอะไรมากนะครับโหมดกล้องตัวนี้นะครับก็มีพาโนรามามีโหมดต่างๆนะครับแต่จริงๆมันมีโหมดเขาเรียกอะไรนะไอ้กล้องแมนนวลนะครับก็สามารถปรับได้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นซิมเปิลไปนะครับแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวนี้ซึ่งผมลืมพูดไปนะครับก็เอามาพูดนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Samsung Galaxy Tab A2016 10.1 with S Pen ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบตัวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับการหาซื้อนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตอาจจะมีขายแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นแรร์ไอเทมจริงหายากจริงนะครับก็ลองไปถามที่ศูนย์ Samsung นะครับศูนย์ Samsung Mobile Samsung Shop เนี่ยนะครับก็บางที่ก็อาจจะยังมีอยู่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับมีแฟตด้วยอ่ะแจ่มเมื่อล่ะโอ้โหไอรอนแมนน่าแจ่มมากโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ